สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพุทธรูปปางลีลาล้มทั้งองค์เมื่อเวลา 22:00 นวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่ามีเหตุพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่สูงกว่า10เมตรที่สร้างมาเกือบ20ปีตั้งอยู่หน้าวัดทุ่งเหียงหมู่4ตำบลหมอนนางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีล้มพังเสียหายจึงรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบชาวบ้านและพระกำลังมุงดูพระที่ล้มตะแคงพังเสียหายโดยพบว่าตรงฐานยึดมีรอยร้าวเป็นแนวยาวและยังพบพระเครื่องนางพญาเป็นเนื้อดินเผาสีส้มและพระงบน้ำอ้อยจำนวนมากจากการสอบถามนายชำนาญอินพรหมอายุ74ปีชาวบ้านเล่าว่าพระพุทธรูปปางลีลานี้สร้างมานานเกือบ20ปีโดยตอนสร้างพระอาจารย์ได้บรรจุพระกรุไว้ด้านในตนก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดพระองค์นี้ถึงได้ล้มและแตกจนทำให้กรุแตกออกมาแต่ตนก็คิดว่าคงสร้างฐานยึดไม่แข็งแรงพอเพราะพระองค์ใหญ่และสูงมีน้ำหนักมากตามการเวลาจึงทำให้ล้มและแตกทางด้านพระวรโชติทวีวันโนพระลูกวัดเผยว่าตอนมาบวชก็เห็นพระพุทธลีลาองค์นี้แล้วซึ่งอยู่คู่วัดมานานที่ล้มก็ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นตนกับพระลูกวัดรูปอื่นๆได้ยินเสียงกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่หน้ากุฏิหักลงมาเสียงดังทั้งที่ไม่มีลมพอลงมาดูก็มีพระลูกวัดเดินมาเรียกว่าพระพุทธลีลาองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าวัดล้มพังเสียหายจึงรีบออกไปดูจึงคิดว่าคงเป็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ที่มาบอกว่าท่านได้ล้มลงโดยการหักกิ่งไม้ลงมาหน้ากุฏิดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ